สวัสดีค่ะวันนี้แม่นายจะมาแบ่งปันสูตรบำรุงสุขภาพสำหรับสูตรนี้จะเพิ่มวิตามินให้กับร่างกายต้านมะเร็งบำรุงธาตุและมีกลิ่นหอมละมุนมากๆเลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้ส่วนผสมแค่2 อย่างนี้เท่านั้นนะคะอันแรกนะคะจะเป็นมันเบอร์รี่หรือว่าลูกม่อนนะคะสำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นมะตูมอบแห้งค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนผสมกันเลยนะคะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราจะเติมน้ำเปล่าลงไป600 ml ค่ะและลูกหม่อนประมาณ1กำมือนะคะหลังจากนั้นให้เติมเป็นมะตูมลงไปประมาณสัก2ชิ้นค่ะใช้เวลาในการต้มประมาณสัก10นาทีนะคะเขาจะมีกลิ่นของน้ำมะตูมออกมานะคะกลิ่นหอมละมุนมากๆเลยค่ะและตัวมันเบอร์รี่นะคะเขาก็จะเริ่มแบบนิ่มตัวลงด้วยค่ะให้สังเกตตัวมันเบอร์รี่นะคะเนี่ยค่ะเขาจะมีความแบบสุกแบบนี้เลยนะคะประโยชน์ของมะตูมและลูกหม่อน2ตัวนี้เมื่อนำมารับประทานเขาจะมีวิตามินซีสูงและมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็งและป้องกันสารเคมีบางชนิดที่ส่งผลต่อโรคและยับยั้งเซลล์มะเร็งต่อมน้ำเหลืองและโรคมะเร็งตับด้วยค่ะสำหรับวิธีการชงดื่มครั้งละ1แก้วหลังอาหารเช้า1แก้วกลางวันอีก1แก้วและหลังอาหารเย็นอีก1แก้วค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเพื่อนๆสามารถใช้ชงดื่มเป็นประจำนะคะจะเพิ่มวิตามินให้กับร่างกายและจะช่วยเรื่องบำรุงธาตุบำรุงร่างกายของเราด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้แม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ